ตำบลของเรานอกจากเราจะมีพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ฮะในจังหวัดชลบุรีแล้วเนี่ยฮะหลากหลายทางชีวภาพนะฮะอย่างเช่นตรงนี้ฮะก็เป็นทุ่งชะคาม7สีฮะหนึ่งเดียวในจังหวัดชลบุรีฮะมีเนื้อที่ทั้งหมดนะฮะรวมๆไปแล้วนะประมาณ200ไร่นะครับผม7สีนี่คือมันมีสีต่างๆมากมายนะฮะมากมายนะฮะนะฮะก็ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุที่มันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมฮะปกติแล้วก็จะมีสีเขียวนะฮะสีเขียวนี่ก็ไปทำอาหารนะฮะทำแกงส้มชะคามทำไข่เจียวชะคามนะฮะแต่ตัวนี้มีที่ความพิเศษก็คือมันมีทั้งสีม่วงสีแดงฮะประมาณนี้นะฮะก็ตรงนี้ก็อยู่ที่บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลคลองตำหลุนฮะการคมนาคมเนี่ยก็สะดวกนะครับอยู่ที่กม55ฮะนอกจากนั้นเราจะมีชาใบขู่ชาใบขู่ด้วยนะแล้วก็อาหารพื้นเมืองนะถ้าเราจะมาเนี่ยบอกล่วงหน้าก่อนเราจะได้จัดเตรียมไว้ฮะจะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์081นะฮะเลข04ตัวแล้วก็158ครับ